ิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Will ทุกต้นเดือนไปพร้อมคุณครับกลับเข้ามาเบรกสุดท้ายของรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมสามารถ SMS เข้ามาที่เบอร์482-7772พิมพ์4เป็นบล็อกตัวข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับเบนซ์ TTC พัฒนาการจำหน่ายรถยนต์ Mercedes-Benz พร้อมศูนย์บริการมาตรฐานบริการแบบครบวงจรนะครับขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นขอบคุณพิเอ็นโกศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมเมอร์เรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อลดคอมเมอร์เรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อขอบคุณ CGC ผู้นำแห่งนวัตกรรมการเคลือบแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นครับมาเวลาเดี๋ยวดู SMS กันพี่เอกครับมาดูข้อนี้นะครับข่าว All New D-Max นะครับตัว2012ตัวสูงเฟืองท้ายเดิมอัตราทด 4.1 อยากจะให้ไปไหลมากขึ้นจะทำยังไงดีครับไปไหลเลยจะไปเซ็ตเฟืองเขาบอกเฟืองท้ายมันนี่แปลว่าจะเซ็ตเฟืองท้ายใหม่เลยเหรอใช่ฮะของเดิมมันรู้สึกว่ามันยังเหลืออยู่อยากจะให้ปลายมันไหลกว่านี้พูดอย่างนี้แสดงว่าทำอย่างอื่นหมดแล้ว เพราะว่าจริงทำให้ไปไหลเนี่ย มันมีวิธีง่ายกว่านั้นเนี่ยก็ไปเซ็ตเรื่องกล่องเรื่องอะไรพวกนี้ใช่ไหมเรื่องระบบต่างๆก็มีปลายให้ปลายมันเดินกว่านี้แต่นี่สุดท้ายแล้วมาเซ็ตที่เฟืองท้ายก็สามารถทำได้นะครับต้องเป็นเบอร์ลงเหลือเบอร์อะไรดีพี่เอกจริงๆ Isuzu มีถึงลงไปถึง 3.5 นะครับลองจริงแล้วโทรถาม CL โทรถามพี่อ้ําดูใช่ CL มีอยู่เฟืองท้ายว่าสามารถลงได้ถึงเบอร์อะไรแต่ถ้ารถเดิมเนี่ยสักประมาณ 3.9 หรือ 3.7 กำลังดีแล้วนะครับแต่ถ้ารถทำมาก็ลงได้มากกว่านั้นแล้ว 3.7 3.9 นี่ไม่ต้องมีทุกอะไรแล้วนะใช่ฮะใส่อะไรไม่ได้นะครับมีสายนะฮะอ่ะรับสายคุณด้วงครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่กรณ์ครับผมถามหน่อยครับอยากทราบครับครับผมรู้ที่คุณโบ๊ทบอกว่ามีประมูลของกรมศุลกรมศุลนะฮะครับวันนี้ผมเข้าไปดูมาผมอยากได้พวก M ไอซีรีส์6อะฮะครับมีหลายคันอยู่ใช่ครับแต่พอประมูลออกมาแล้วเนี่ยมันขับได้ไหมฮะมันคือรถที่จอดที่สาขาประมูลนะคันไหนที่ขับได้เขาจะบอกเลยว่าวันประมูลเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าขับได้เขาจะขับเข้ามาจอดให้เราเคลื่อนมาจอดเลยเขาจะเคลื่อนมาจอดให้เราเราก็ตอนนั้นเป็นจังหวะที่เราจะได้ยินเสียงเครื่องยนต์แล้วก็ดูว่ารถมีอาการถ้าคันไหนมันมีอาการถ้ามันสตาร์ทไม่ได้เขาจะเขียนเข้ามาว่าคันนี้สตาร์ทไม่ได้หรือจะจอดตามจุดที่เป็นจุดจอดที่เป็นรถที่เคลื่อนย้ายไม่ได้นะฮะก็จะรู้ก่อนประมูลได้เลยว่าแต่ละคันเนี่ยสภาพเบื้องต้นเนี่ยเป็นยังไงติดเครื่องได้ไหมแต่รถพวกนี้ต้องบอกก็ต้องเรียนตามตรงว่าจอดมาไม่ต่ำกว่าปี2ปีแล้วนะที่เราเคยไปถ่ายเนี่ยคราวก่อนๆเนี่ยไปก็เห็นเขาอยู่ว่าเขาไม่ต้องไปพ่วงแบตสตาร์ทอะไรออกมาเติมน้ำมันอะไรกันแล้วน่ากลัวไหมครับผมถามจริงมันบอกไม่ได้ฮะคือมันมีทั้งรถที่คือรถพวกนี้เป็นรถที่ยึดมาครับเพราะนั้นเขายึดมาจากไหนถ้าเกิดยึดมาจากรถที่ใช้งานอยู่ปกติก็ขับกลับมาจอดเลยยึดเสร็จก็ขับมาจอดที่กรมศุลเก็บไว้รอคดีสิ้นสุดแล้วก็ขายกับรถที่ไปยึดมาจากไปจอดอยู่ตามอู่รถยังทำไม่เรียบร้อยหรือรถมีปัญหาก็เป็นได้หมดฮะนี่ครับนี่คือจริงๆแล้วคือเป็นเรื่องที่ต้องเสี่ยงเหมือนกันในการประมูลนะครับเพราะเขาไม่ได้ให้เราลองขับเราไม่มีโอกาสได้ลองขับได้แค่ยืนดูแล้วก็ต้องประเมินสถานการณ์ณตอนนั้นแต่จะมีวันที่สามารถตรวจเช็คเบื้องต้นได้ก่อนใช่ไหมครับก่อนวันประมูลเดินดูก่อนเนี่ยวันนี้พี่ไปมาใช่ไหมไปมาครับแต่ดูผมดูไม่เป็นเลยฮะคือเราดูคือไม่เป็นดูไม่เป็นไม่หรอกคนดูเป็นก็ดูไม่รู้เพราะมันต้องกุญแจมาเขาไม่ได้เปิดให้เราเอากุญแจมาเขาไม่เปิดด้วยวันนี้เขาไม่เปิดด้วยไม่เปิดเขาไม่ให้คือเอามาเปิดกุญแจดูออนบอร์ดว่ามันมีฟอร์มีโชว์อะไรไหมนับปัดจะเห็นวันที่เขาขยับรถเข้ามาวันที่ประมูลอ่ะแต่ชั่วโมงแล้วนะถ้าเราประมูลดูอย่างนี้อยู่นะคนอื่นยกเสร็จอีกไม่ทันบางทีก็ต้องวัดนะก็ต้องวัดดวงจริงต้องวัดดวงหรืออีกนิดนึงเป็นไปได้ก็เอาช่าง BM ไปเลยแล้วก็ไปยืนดูกันประเมินสถานการณ์ณตอนนั้นเพราะมันต้องไวด้วยเขาสตาร์ทขับเข้ามาอาจจะไปยืนรอตั้งแต่ต้นๆรอไปดูใกล้ๆรถเพราะมันจะมีจังหวะช่วงที่เขาขยับรถมาก็จะได้เห็นตั้งแต่ว่าเขาสตาร์ทรถเพราะเรารู้มีนัมเบอร์รันอยู่นี่ว่าเราเล็งไว้คันไหนบ้างก็จะเห็นเขาสตาร์ทตอนนั้นอ่ะเราก็ไปแอบดูตอนนั้นแล้วก็รอเขาเลื่อนเข้ามาก็วิ่งกลับมายกป้ายเอาที่เขาทำกันอย่างนั้นนะ
มีจังหวะเดียวที่จะดูได้เขาไม่ได้ยกป้ายจนกว่าแบบจะมีคนไม่สู้ราคาหรอครับหรือยกเสร็จแล้วสุดท้ายเลยหรอก็ยกจนกว่าสุดท้ายราคาสุดท้ายที่คนสู้ราคาครับถ้ามีคนยกขึ้นไปแล้วราคายังไม่ถึงที่เขาตั้งไว้เขาจะมีราคากลางแล้วก็มีราคาที่ราคาตลาดอยู่คือถ้าราคาไม่ถึงที่เขาตั้งไว้เขาบางทีก็ไม่ขายเหมือนกันจะมีคณะกรรมการใช่มีกรรมการอยู่ข้างหน้าว่าขายไหมไม่ขายขายไม่ขายคือเขาตั้งไว้ถูกไอ้อย่างซีรีส์หกเนี่ยเขาตั้งไว้900,000ครับมันมาเท่าไหร่ฮะถึงจะราคากลางมันตัวที่ดูไว้เป็น6ตัวนั้นมันมี6หลายตัวหลายรุ่นไหนฮะรุ่นย่อย630นี่แหละครับ63ใช่ไหมฮะก็อย่างนี้ผมเรียนเบื้องต้นแล้วกันว่าดูราคาในรถตลาดก่อนที่มีอยู่ในตลาดมือ2นะครับแล้วเทียบราคาเซฟราคาปลอดภัยของเราว่าเราจะสู้ถึงเท่าไหร่ที่เหลือเนี่ยคือส่วนต่างความเสี่ยงนะครับว่าเราทำอีกเท่าไหร่ถึงจะคุ้มกับเงินที่เราวัดกับรถประมูลไหมนะฮะมันจะต้องมีส่วนต่างระหว่างรถใหม่รถมือ2ในตลาดที่มีขายอยู่แล้วกับรถที่ประมูลพร้อมทำเสร็จเนี่ยเกิน 30% ถึงรู้สึกคุ้มนะฮะใช่ครับแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเราได้มาสักคันนึงเนี่ยมันต้องเข้าไปอู่ยกเข้าไปอู่ก่อนเลยมั้ยฮะแล้วอู่ไหนถึงจะเสร็จก็ต้องแนะนำมั้ยครับอีกอันนึงรถที่ได้มาก็คงต้องซ่อมอู่นอกด้วยนะใช่เพราะรถพวกนี้มันปัญหาอยู่อีกอันนึงก็คือต้องมีอู่นอกรอไว้เลยที่จะซ่อมซีรีส์6ได้ใช่ผมเลยถามโทรถามมั้ยว่าจะเข้าอู่ไหนดีถ้าไปได้มาปุ๊บต้องเข้าต้องเอารถโดนแบบขึ้นรถเงียบขึ้นไปอยู่อู่ไหนดีต้องขึ้นสไลด์ไปก็อู่ BM เลยครับอู่ที่ซ่อม BM เลยถ้าเป็น BMW เนี่ยจะมีทางเลือกก็คือถ้าเป็นลักษณะของ Boss Service เนี่ยครับบริษัท Boss Service MMS เนี่ยก็จะมีโครงสร้างของบริษัทที่ดูแล BM ได้มินิได้นะครับผมแนะนำอย่างนี้ละกัน MMS Boss Service หรือเป็นอู่ BM เลยพี่ลองคุยกับเขาเลยว่าอู่เขาสามารถเซอร์วิสซีรีส์6ได้ไหมก็คุยกันตามตรงเนี่ยอาจจะไปคุยก่อนพรุ่งนี้จะไปเนี่ยจะไปคุยก่อนเนี่ยผมจะไปมูลไปกับผมได้ไหมไปช่วยดูรถหน่อยแล้วเดี๋ยวพอถ้าผมได้ขึ้นมาก็เดี๋ยวเข้ามาเซอร์วิสกันที่นี่ว่ากันไปเลยนี่ไหมครับแล้วอู่ของพี่หมอได้ไหมฮะไม่ได้ครับพี่หมอดูเบนซ์อย่างเดียวครับพี่หมอเป็นเบนซ์ธนันเป็นดูแลเรื่องก็ทำรถเบนซ์ครับก็ครับครับผมแต่ถ้าเกิดได้มีเบนซ์มานี่ไปประมูลได้เบนซ์มานี่เข้าพี่หมอได้เลยใช่ไหมใช่ใช่ครับก็คือเขาจริงเขาแยกกันนะเบนซ์กับบีเอ็มเนี่ยช่างส่วนใหญ่ก็จะเป็นอู่ที่แยกเฉพาะทางกันเหมือนกันนะครับครับแล้วน่าเล่นตัวไหนดีครับผมไปดูกับผมไม่ได้เล่นหลายตัวนะไอ้คาเย็นก็น่าเล่นแค่ร้านเดียวเองเริ่มต้นราคานี้มันดูไม่ได้ฮะราคาที่เขาตั้งไว้สุดท้ายมันอยู่โอ้โหถ้าเป็นผมไปดูปีแรกที่ผมไปดูรถประมูลผมอยากได้ไปหมดเลยเออราคาอยากได้หมดมันเริ่มต้นถูกมากเลยใช่ราคามันถูกมากเลยพอถึงเวลาจริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่มันก็มีแต่นะบางครั้งเอาแน่ไม่ได้นะจังหวะบางทีมันมีสมมติซีรีส์6มัน3คันอย่างเงี้ยคันที่1คันที่2ก็สู้กันไปโหดแล้วคนยกไปหมดแล้วคันที่3ก็อาจจะเหลือถึงเราเป็นไปได้วันนี้คือซีรีส์6ครั้งนี้มีย่องมากกว่า10คันนะครับหลายคันผมเห็นอยู่เห็นแบบผมไม่ได้ไปนะพอดีน้องเขาถ่ายรูปให้ดูก็น่าสนใจก็ต้องลองดูพี่แล้วมันค่าบำรุงรักษามันแพงไหมไอ้ตัวเนี้ยคือซีรีส์6ก็ดูแลรักษาแพงอยู่แล้วแต่ว่ามันต้องวัดดวงอ่ะรถประมูลอ่ะพูดยากนี่แล้วก็บอกว่ามีดึงของอะไรออกไปเพื่อแบบมีไหมฮะอ่าฮะก็เมื่อก่อนก็มีข่าวเรื่องพวกนี้นะฮะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วนะเรื่องพวกนี้เป็นบางคันคือถ้าถอดกล่องไปรถจะสตาร์ทไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยก็มีที่เขาจอดอยู่ก็ขายเป็นซากก็มีเอาไปทำต่อเขาบอกว่ามันสตาร์ทติดแต่วิ่งไม่ได้อือฮึก็ไม่สมบูรณ์เขาจะเขียนไม่เลยฮะในตอนประมูลเนี่ยเขาจะบอกด้วยว่ารถคันนี้สภาพยังไม่สมบูรณ์ฮะจะอะไรยังไงก็ต้องบ้าก็บางทีเขาประมูลทั้งไม่สมบูรณ์อย่างนั้นแหละขึ้นอยู่กับณตอนนั้นคณะกรรมการเขามีอยู่ฮะครับเราไม่ได้มีส่วนตรงนั้นด้วยกับกรรมการขึ้นอยู่กับหน้างานนะครับเป็นเคสๆว่าเป็นเคสๆไปโอเควัดดวงอย่างเดียวเลยนะครับใช่มีดวงวัดดวงครับวัดดวงฮะบางครั้งคันที่เรามองว่าหรือคนส่วนใหญ่มองว่ามันไม่ดีมันไม่พอมันวิ่งไม่ได้หรือสตาร์ทไม่ได้บางครั้งอาจจะเป็นรถที่คุ้มค่าที่สุดก็ได้เพราะราคาประมูลสุดท้ายมันต่ำกว่าแล้วอาจจะทำไม่ได้เยอะนะฮะแต่ก็ต้องลองดูบางหัวข้อใช่นะฮะครับโอเคครับครับขอบคุณมากครับได้ครับอย่างเช่นพี่โบ๊ท
นะกุญแจอิโมกุญแจอิโมพี่บอสก็ไปโดนจากกั้วมาแล้วคันหนึ่งปีที่แล้วครับก็แบบนี้ล้มสตาร์ทไม่ได้ครับก็ต้องวัดดวงเหมือนกันก็วัดดวงมาพอดีว่าดวงดีต้องบอกอย่างนี้ไม่ต้องทำอะไรเยอะก็ยังโดนหลายหมื่นอยู่แหละจงกุญแจเก็บงานนู่นนี่นั่นนะครับแต่เรื่องนี้ผมอยากคือเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าเขาดูแล้วไม่เป็นเสี่ยงอ่ะคืออย่างน้อยต้องเอาคนที่รู้เรื่องรถไปด้วยผมว่าน่าจะชัวร์กว่าเพราะรถก็ต้องจบกันที่ราคาว่ากันเป็นล้านแน่นอนคันนี้ใช่แล้วถ้าซื้อมาแล้วมันผิดพลาดนะโอ้โหเหนื่อยนะต้องเหนื่อยเลยนะซีรีส์6อ่ะจริงๆก็ยังมีหลายๆคันนะใครว่างก็ลองเข้าไปเขาเปิดให้ดูพรุ่งนี้ก็ยังไปดูได้เนี่ยรวมทั้งรถที่เป็นรถเกตบ้านได้ก็มีนะทั่วไปก็มีรถบิ๊กไบค์ก็มีมีหมดมอเตอร์ไซค์ก็มีครับข้อนี้ครับ Ford Escape ใช้ดีไหมครับถ้าเทียบกับCRV Gen 2ตัวไหนดีกว่ากันพี่บอก Ford Escape ถ้าพูดคำเดียวก็คือรถก็น่าใช้ดี Escape อะไรหายากนิดหน่อยแต่พอไปเทียบกับ CRV แล้วจบเลย CRV จบน่าใช้กว่าเยอะเลยครับแต่ถ้าเป็น CRV เฉยๆก็ตีอีกแล้ว Gen 2บอกว่ากินน้ำมันแต่ว่าเทียบกับ Escape แล้ว CRV ดูดีกว่าเยอะเลยฮะน่าใช้กว่าเยอะเลยคืออย่าง Escape เนี่ยถ้าเทียบสเปคการขับขี่แล้วเนี่ยเหนือกว่า CRV ทุกด้านเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัว 2.3 หรือ 3.0 ครับตัว 2,000 เท่านั้นเองที่ Escape ไม่น่าสนใจ 2.3 ก็จะมาในช่วงกลางของบอดี้ช่วงปลายของบอดี้แรกแล้วก็ช่วงบอดี้สุดท้ายแต่ว่ามันมีปัญหาตรงที่ถ้าคนใช้ Escape แล้วดูแลดีเนี่ยเปลี่ยนเข้าศูนย์หรือว่าแม้แต่การดูแลหลังจากศูนย์แล้วเนี่ยนั่นไงซ่อมดูแลบำรุงตลอดถือว่าเป็นรถที่น่าใช้แต่ถ้าสมมติบางเจ้าของบางท่านเนี่ยทิ้งไว้แล้วสะสมการซ่อมจนมันเสียไปทุกระบบเนี่ยอันเนี้ยจะกู้กลับมาเนี่ยสมมติซื้อรถ 150,000 บางทีซ่อมเนี่ยอาจจะเกินราคาซื้อนะฮะซ่อมอีก 150,000 เลยนะเพราะว่าแน่นอนว่าอะไรทดแทนเนี่ยมันเทียบกับ Honda เนี่ยมันน้อยกว่าครับจริงๆแล้วถ้าเป็นอะไรใหม่เหมือนกันเนี่ยราคาไม่ต่างกันแต่พอตลาดอะไรมือ2ที่เป็นตลาดอะไรมือ2หรือตลาดอะไรทดแทนเนี่ย Escape เนี่ยมันจะยากกว่า Honda นะครับประมาณนี้ถ้าให้ช่วยแนะนำหน่อยครับ SUV งบ 200,000 ไม่เกิน 300,000 แนะนำหน่อยครับเอาตีไป 300,000 เลย SUV ครับผมซื้ออะไรได้บ้าง 300,000 ก็อยู่ในกลุ่มนี้เลยครับ Escape T-Build CRV นะฮะก็คงประมาณนี้นะแล้วก็ Excel อีกคันหนึ่งนะครับExcel ชมกันก่อนใช่ไหมรวมทั้ง Vitara ด้วยนะVitara ก็ยังมีเข้ามาเหมือนกันเออได้นะฮะถ้าเป็น SUV นี่ก็ลุยดีนะVitara 3ประตู5ประตูครับอยู่ในงบหมดเอาที่ไม่ก็ต้องเลือกเอาที่เขาได้บอกว่าใช้งานเอามายังไงใช่ไปลุยจริงหรือเปล่าเพราะว่า SUV มันมี SUV ที่มันลุยจริงๆกับที่เป็น SUV เมืองวิ่งถนนดำเป็นหลักก็อย่างที่เรารู้ๆกันพวกCRV อะไรพวกนี้ทั้งหลายเอาแบบใช้ง่ายไม่ต้องกังวลเรื่องค่าซ่อมที่ไหนก็ได้ก็คงต้องเลือกประมาณนี้ถ้าเป็นมุมผมเนี่ยผมอาจจะไม่เอา SUV แท้นะผมเอา PPV เลยใช่ G-Wagon ขยับไป PPV เลยนะฮะน่าจะมัวกว่าไปสปอร์ตไรเดอร์ก็ได้ใช่นะน่าเล่นกว่าแล้วจริงๆแล้วเพิ่มอีกหน่อยนะได้รถปีใหม่เลยนะใช่ฮะปาเจโร่เนี่ยปาเจโร่สปอร์ตเนี่ยราคาลงเยอะมากนะฮะเลข4กว่าเนี่ยผมงงเลยราคามันลงเยอะปีใหม่ด้วยฮะถ้าดันงบไหวนะไปหาอย่างนี้มาเล่นจบเลยทีเดียวได้รถปีใหม่ด้วยนะครับก็ประมาณนี้เขาบอกหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราทิ้งท้ายไปด้วยเรื่องราวดีๆของฟิล์มครับต้องบอกว่าฟิล์มทุกวันนี้นี่พัฒนากันไปไกลมากกับฟิล์ม Midas ที่เป็นเทคโนโลยีที่บอกว่าเป็นฟิล์มเซรามิกเนี่ยทั่วไปคันนี้อันนี้เป็นนาโนเซรามิกต้องบอกว่าเหนือชั้นกว่าเซรามิกทั่วไปแล้วก็ยังมีในเรื่องของการปรับแสงในตัวนะครับที่ต้องบอกว่าสุดยอดมากทดลองใช้แล้วก็ได้ทดสอบกันมาแล้วกับผมพี่บอสเดี๋ยวไปดูเรื่องราวดีๆของฟิล์ม Midas เราฝากทิ้งท้ายไว้ด้วยฟิล์มของ Midas ครับพวกเรา2คนลาไปก่อนพบกับพวกเราได้ใหม่กับรายการSpeed Talk รายการสดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้นอนหลับฝันดีลาติสวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ Speed Channel Solution 691นะฮะเราร่วมกับ Maida Film นะครับทำโปรโมชั่นนี้ออกมาให้กับคุณผู้ชมที่อยากจะติดฟิล์มรถครับผมแต่นี่ไม่ใช่ฟิล์มธรรมดาที่เหนือนี่เป็นฟิล์มที่เหนือกว่าฟิล์มรถยนต์ปกติทั่วไปต้องบอกว่า Maida ตัวนี้เป็นฟิล์มที่เป็นนาโนเซรามิกเขาบอกว่าเหนือกว่าฟิล์มเซรามิกทั่วไปนี่คือฟิล์มที่เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีเขาเรียกว่าเป็นนาโนเซรามิกครับผมเนี่ยแน่นอนนะครับเรื่องของการรบกวนสัญญาณไม่มีเกิดขึ้นแน่นอนพวกคุณผู้ชมที่ใช้บัตร Easy Pass บัตรเข้าหมู่บ้านหรือ GPS ต่างๆบางคนติดฟิล์มมาแล้ว GPS ในรถมีปัญหาเพราะนี่คือนาโนเซรามิกนะครับผมให้คุณผู้ชมนั้นไปชมคุณสมบัติของ Maida ตัวนาโนเซรามิกตัวนี้ครับMaida's Film ฟิล์มคุณภาพสูงนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยคุณสมบัติพิเศษของฟิล์มนาโนเซรามิกที่ทำให้ Maida's Film แตกต่างจากฟิล์มทั่วไปนั่นก็คือการกรองรังสีอินฟราเรดที่จะผ่านเข้ามาภายในตัวรถซึ่งฟิล์มทั่วไปกรองรังสีอินฟราเรดได้ไม่เกิน 50% แต่คุณสมบัติพิเศษของฟิล์ม Maida'sที่สามารถกันรังสี UV ซึ่งเป็นต้นเหตุของความร้อนได้มากถึงเกือบ 100% ทำให้หมดปัญหาเรื่องความร้อนที่จะเข้ามาภายในตัวรถและอีกหนึ่งคุณสมบัติพิเศษของฟิล์ม Maida's นั่นก็คือเทคโนโลยีโฟโตโครมิกซึ่งเป็นเทคโนโลยีล่าสุดของฟิล์ม Maida's ที่จะมีสารโฟโตโครมิกฉีดไว้ในชั้นของฟิล์มซึ่งทำให้ฟิล์มสามารถปรับสีได้ตามสภาวะแสง UV และอุณหภูมิขณะที่แสงมากฟิล์มจะปรับสีเข้มขึ้นและลดลงตามสภาวะแสงอย่างอัตโนมัติเป็นยังไงครับคุณผู้ชมฮะเห็นคุณสมบัติของฟิล์ม Maida's Nano Ceramic ตัวนี้ได้เป็นไงครับสุดยอดเลยนะต้องบอกว่าวันนี้คุณผู้ชมถ้าจะติดฟิล์มนะต้องเอาแบบนี้ฮะสำคัญที่สุดคือรับประกันตลอดอายุการใช้งานรับประกันแค่นี้แค่นี้คืออะไร1วัน1เดือน1ปี1ชาติ1ชาติจนกว่าเราจะเจอกันชาติหน้าฮะพร้อมรับประกัน1ชาติถ้าไม่ดีจริงไม่กล้ารับประกันขนาดนี้ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมนี่โทรเข้ามาครับที่หมายเลขโทรศัพท์0851214ครับราคาเริ่มต้นที่ 25,000 บาทราคานี้ไม่ใช่เท่านี้ 25,000 บาทนี่คือราคาเริ่มต้นใช่แล้วก็มีแถมฟิล์มเซฟตี้ที่เราบอกว่าเป็นฟิล์มที่ที่กระจก4บานกระจกด้านข้าง4บานติดทำไมกรณีที่เราเจอบ่อยๆโดนทุบกระจกทุบกระจกงัดเอากระเป๋าอันนี้ทุบก็คือกระจกแตกแล้วไอ้เรื่องกระจกไม่แตกไปไม่ได้ทุบอะแตกแต่ว่ามันไม่ทะลุเข้าไปในรถเพราะมันจะติดตัวฟิล์มเนี้ยครับทีนี้ขบวนก็จะฉกกระเป๋าฉกโน้ตบุ๊กของเราไม่ได้ตกใจทุบกระตกมันแตกแล้วแต่มันล้วงเข้าไปไม่ได้ถูกต้องพนักงานโทรเข้ามาครับ0851214เท่านั้นนี่โทรเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของนะครับกับ Maida Film ครับวันนี้ขอบคุณคาเฟ่ครับที่ลาดกระบัง38ครับเป็นสถานที่ของเราแล้วขอบคุณ Maida Film ครับที่ร่วมโปรโมชั่นกับ Swiss Channel Solution 691ของเราครับทุกคำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถใหม่จะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่ๆๆแน่ๆ